recording all right salaam alaikum hello swadi hello everyone and as promised i'll be going live tonight though it's a little bit late because i just finished my class just now so here we are as usual okay are you ready to learn or is there anything that you want to learn just let me know just tell me should i put this down a little bit so I, I am going live from my from our classroom. I'm not gonna say in my classroom, but I am gonna say that from our classroom. Because why? Because this is our classroom, which is not only my class. We are here together. Alright. Ah. Um, Okay. Uh, what we're gonna do today, I don't know. There's no theme today. There is no theme today. But however, hello Ben, welcome back. However, this is our hashtag. มีอะไรถามได้เลยเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อที่เราจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อกันและกัน we are here for each other. แล้วก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันแชร์วิดีโอที่เป็นประโยชน์ถ้าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันไปด้วย Good evening Lily is it Lily Yeah, Lily Good evening แชร์ไปด้วยแล้วก็ะช่วยยิ่งวิดีโอความรู้ที่อยู่ใน YouTube ช่วยแชร์ให้ด้วยครับคุณจะได้มีกำลังใจแล้วก็สามารถมาทำวิดีโออะไรต่างๆเหล่านี้ได้อีกเรื่อยๆในรูปแบบที่เราต้องการก็พยายามที่จะหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะฮะ I'm trying my best to serve you because you are the educational customer I don't know. Well, before we go on, just wait for the question as well. g o Mas ครูรับผมอะไรเนะี่ยผมโดนอะไรเนะี่ยโดนคนใส่จงกระเบนสีแดงจุงมือไปแล้วผมก็บอกคนน้นว่าผมมีแฟนแล้วแล้วชายคนนั้นอะไรเนะี่ยอยู่ยๆก็มาเล่าอะไรเนะี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรไม่เข้าใจเราก็ทะเลาะกับผีอยู่หรอหรือไงฮะคนนุ่งจงกระเบนคืออะไรคือคนหรือเปล่า you อ u โ e sure? ไปตรงนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปต่อกันอย่างอ,อ,อย่างต่อเนื่องรอคำถามด้วย Just in case that you've got anything so just all okay เ,เดี๋ยวก่อนคราวก่อนมีครั้งประเด็นไว้เพราะว่ามีคำถามที่ก่อนจบเวลาคือประโยคนี้ประโยคนี้อ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ย oh my gosh ฮ huh? ะไปไหนแล้ววะอะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอะ wait Look, no enduring rivalry. Rivalry. Enduring rivalry. Ah, pinna, where you went gone? Uh oh. Wait, I'm searching for that sentence that you asked me last time, the day before yesterday. Because we did not have TikTok live. I did not go live yesterday. I was sort of busy and lazy at the same time, and I felt like. while going live every day maybe that makes you get bored of me because we see each other too often okay I got it I got it oh it's over here alright l อ่ะประโยคนี้ที่มีคนถามคราวก่อนอะจำได้ว่าไม่รู้เจ้าตัวจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าตัวจะดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ก็หวังว่าเจ้าตัวจะ,ะมาดูย้อนหลังอะไรประมาณนั้นแหละที่ถามไปว่า this is where ประโยคนี้ที่เขาถามว่า this is where an enduring r i v a l r y was born this is where an enduring rivalry was born เอาทีละคํากันละกันเนอะคาว่า Rivalry ก็คือไม่ใช่ว่า rival ไปว่า rival 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 ไม่ใช่ว่า rival rival แปลว่าเป็นศัตรูหรือคู่แข่งในการทำนูน่นทำนี่ต่างๆคือคู่แข่งนั่นแหละประมาณนั้นอืม enduring enduring ประมาณว่าเป็นอะไรที่ยาวนานที่มันทนทานอะไรประมาณนั้นะ่ะชอบสำเนียงครูมากๆเลย thank you p i ล this is where an enduring rivalry was born ก็คือให้ความหมายประมาณจริงๆล้วเป็นคอนเซปต์ประมาณว่ามีความเป็นทางการหน่อยเป็นคอนเซปต์แบบว่าทางการสักหน่อยก็คือประมาณว่าเดี๋ยวนะค้างคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ไม่สูว่าอะไรชายคนนั้นก็บอกผมว่ามึงต้องไปชดใช้กรรมจากนั้นผมก็ตื่น ฟันน,นอง it was just a dream, okay that is where ah uh, this is where and enduring rivalry was born ประมาณว่านั่นคือสถานที่ทีเ่เหมือนคู่แข่งคือคือเหมือนกับว่าเป็นคนเป็น,เป,นเป็นคู่แข่งกันในสนามรบคู่แข่งกันในทางการค้านูน่นนี่นู่นนี่นี่แหละสถานที่ตรงนี้แหละเป็นที่ที่มันเกิดขึ้น เป็นที่ที่เนี่ยความเป็นคู่แข่งความเป็นศัตรูการการแข่งขันกันในแบบมีความเข้มข้นถึงให้อารมณ์ความเป็นศัตรูอะไรประมาณนั้นอะ่ะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละประมาณนั้นจริงๆแล้วว่า enduring rivalry ไม่รู้จักคุณรู้จักว่า uh, endure เฉยๆกับ rival เฉยๆ,ๆก็เลยไปเซิร์ชค้นหาแล้วก็จะพบว่าจริงๆมันจะมีคําว่า sibling rivalry sibling rivalry คือการแบบเนี่ยสคู่เนี่ยเป็นแบบคู่ประจําที่แบบทะเลาะกันเป็นประจําเลย2พี่น้องเนี่ย ประมาณว่าเป็นศัตรูแต่มันศัตรูขนาดนั้นก็ไม่ได้นะเพราะเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยประมาณว่าเป็นคู่พี่น้องที่ชอบทะเลาะกันอนะ่ะ this are uh, sibling rivalry ประมาณนั้นเดี๋ยวก่อนดูไปอีกตัวอย่างจากอันนี้ดีกว่าเนี่ยผมว่า she had never overcome her feelings of sibling rivalry คือก็คือเป็นแบบคู่ทะเลาะกันตลอดเลยสองพี่น้องนี้อะไรประมาณนั้น sibling sibling ที่แปลว่าพี่น้องแต่ไอคำคำนี้เนี่ย enduring rivalry มันเป็นคำ ที่แบบมีความเป็นวิชาการหน่อยเป็นงานวิจัยเป็นคอนเซปต์แบบ conceptual framework อะไรประมาณนะั้นะนะนะเนะี่ยเนี่ยเป็นงานคอนเซ p ปต์เนี่ยเขาบอกว่าคืออะไรอะ่ะถึงขนาดต้องอ่านงานวิจัยเลยเหเปเปอรอ paper วิจัยอย่างเงี้ยเหรอมันคือ theoretical constructs and empirical Emp patterns เป็นการเป็นคู่ค้าคู่แข่งคู่สงครามคู่อะไรประมาณนั้นแหละแปลตรงๆไม่ทราบเหมือนกันหาข้อมูลมาได้เท่านี้ แต่ว่าไอ้ประโยคนั้นเนะ่ะเจ้าของคำถามไม่น่าใจเหมือนกันว่าเขาเอามาจากไหนอะไรยังไงเรื่องซีรีส์ขนาดนั้นก็ต้องไปดู uh, ประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมว่ามันเป็นอะไรงไง but this is what I can get so far maybe it's not going to be exact the same um, exact 100% what it meant actually but I can guess from uh, the root verbs the root words or the concept of this kind of word rival endure uh, this is where an enduring rivalry was born all right what is the day is today is tuesday the date today's date is the 15th what month is this month this month is december what year is this year this year is 2020 so um, this is the last month of this year. We have just two more weeks to go before we go to another year. Time flies. Uh, it is very, very fast. So uh, for those of you who still think that hey, I should have done this before. Uh oh, I'm one Jan come again. Okay, now the, the internet connection has come back, but it's not as good as before. I don't know what to do too. Um, should I try to use the internet package of my phone or stop uh, using Wi-Fi or what? Oh my gosh. Uh oh i want to delete some of the pages on my ipad but then i just add instead something wrong with me well how are you guys what do what can i do for you here please tell me what can i do for you here just don't keep quiet and of course you can uh, you, i can speak thai which is, uh, which is stronger what 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 is stronger what do you type before this? Hmm, I do not see. What did you write earlier? Suddenly, you just asked me which is stronger. Huh? I don't get it. I'm sorry. Acabar. Which is stronger? What is stronger? Love to lift. That is not good. แล้วก็บอกต่อเลยแล้วกันเนาะว่ามันถ้าเกิดเราจะติดต่อความเป็นธุรกิจหรือความเป็นจะให้ประสบความสำเร็จเรื่องการสื่อสารนะอย่าเขียนเทนิดแล้ว n t e r Enter เขียนให้จบภายใน1นึ่งคอมเมนต์ดีที่สุด which signal is stronger oh you are talking about the signal internet signal I don't know because I use I have ever used um internet package and Wi-Fi but at the end nothing works So that means uh, maybe it's, it's not because of the internet connection itself, but maybe it's because this area, uh, we can't have the, we cannot receive a strong internet package, I don't know, uh, internet uh, signal, I don't know. I've tried it before, long leo, how's it going? It's going well, okay, not bad, except it's a little bit late tonight. And I think I, I will go live about this time tomorrow as well because tomorrow I still have class um, at this particular time, I mean uh, at night. So this is the only time that I can go live. So around nine something. So I'll be a little bit late. I just hope that it's not going to be that very late for you. Mm hmm. Why you're quiet? Come on. Come on. I am clearing um, my files over here so that after this I'll be able to write things much better. Okay, I'm done. So, are you still working? Of course not. When are we going to have a long break? Great teaching lessons. Well, I just hope. but the 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 lesson that this life will go much more valuable that is because of you because you watch because you ask ครูช่วยประโยคต่อราคาได้ผลที่สุดหน่อย <c oughs> อันนั้นไม่ใช่เรื่องของประโยคละมันน่าจะเป็นเรื่องของคนด้วยว่าเขาจะให้เราหรือเปล่าฮัลโหลน้องหอยหลอดเอ่วลาต่อราคาเหรออาใช้ใช้ใชเอาเอาก,กลางๆก่อน พอเป๊ะๆกไ็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อารมณ์ประมาณไหนถึงจะได้ราคาดีที่สุดให้ฮัลโหลครูพี่บางแอลครูพี่บางครูพี่บางแอลครับถ้าจะเขียนเต็มๆถ้าจะย่อเขียนเป็น K P B L อย่างเดียวก็ได้ mm hmm. Do you live in Bangkok n o I'm living in Yala Thailand I'm not Uh... Last time I went to Bangkok it was around more than 10 years 10 or 15 years mm hmm. Do you like your iPad? u h I like this iPad but I want to have Air 4 the new model I want to have that one instead because I feel like it's much more comfortable using that one uh, with the uh, uh, Apple Pencil, Pencil um, Two as well. This is Apple Pencil One. What I'm gonna write down just now? I like it. I said. Just go. Oh, uh, bargain! Can you give me a discount? Can you give me a discount? ลดหน่อยได้ไหมอะ่ะลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหม Can you give me a discountCan you give me a discountCan you give me a discount หรือว่า Do you have any special offer nowYou Do you have any promotion อะไรเงี้ยประโยคไหนจะได้ราคาดีที่สุดไม่รู้บอกไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ที่คนขายด้วย เอ่อ uh, uh, Do you have any อะไร Do you have any promotion หรือ Do you have any promotion หรือ do you have เอ่อ uh, special offer Do you have any promotion or special offer any special offer during this festival หรือว่า now ก็ได้แล้วแต่เนี่ยช่วงเนี้ยหรือว่าตอนเนี้ยม,มีมีโปรโมชั่นพิเศษไหมหรือว่ามีข้อเสนออะไรพิเศษไหม Do you have any promotion or do you have any special offer now Do you have any special offer now จริงๆแล้วเวลาพูดประโยคเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ส่วนลดเดยอะที่สุดไม่ใช่เพราะประโยคแต่เพราะอารมณ์ความรู้สึก แต่มันคือเพราะ93%ที่เราจะใช้ตังหาก็คือว่า j e f i n e s e special promotion คือต้องมีความออดอ้อนอยู่ในอารมณ์ตอนที่พูดแล้วเขาก็จะเห็นถึงได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการจะเอาเปรียบเขาเราไม่ต้องการจะให้เขาได้กำไรน้อยที่สุดแต่เราก็แค่อยากจะเสียเงินน้อยที่สุดเพื่อ Um, เพื่อผลประโยชน์ของเราด้วยแล้วก็เขาก็ได้ขายของด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นก็คือนั่นเป็นเรื่องของการสื่อสารแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของภาษา itself it's not about the language itself but it's how you portray yourself uh, to make them feel uh, feel more on your side so you should not think that uh, the seller is your rival ไม่ใช่ว่าเขาคือศัตรู but uh, he or she the seller should be on your same side on your side เขาควรจะอยู่ข้างเรา something like that this is so far what I can think of อันนี้คือเท uh, ่าที่คิดได้นะตอนนี้นะฮะของใครเนะี่ยคำถามของเบนเนาะถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้ okay have you got anything else just ask just ask ถามสิครัชถามมาเลย ระหว่างรอคําถามโฆษณานิดหนึ่งว่าตอนนี้ครูสัปดาห์หน้าเนี่ยห้องเรียนแห่งนี้แหละนะครับที่จะเปิดคอร์สใหม่สัปดาห์หน้านะครับมีทั้งหมด3คอร์สสำหรับม1ม .2 แล้วก็สำหรับม3จนถึงม3ขึ้นไปจนถึงทั่วไปทำงานอะไรก็ได้หมดเลยหรือจะเป็นอีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สสุดท้ายม3แล้วก็ทั่วไปเหมือนกันคอร์สสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสปีกิ่งนะครับใครที่อยากจะฝึกพูดสปีกิ่ง อยากจะพูดอย่างที่แบบครูพูดได้เนี่ยก็นั่นแหละเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ build มาจากตัวเราไม่มีหลักสูตรตายตัวหลักสูตรมีมีอยู่แล้ว50%อีก50%นั่คือเอาตัวเราเข้ามาผสมเพื่อให้เหมาะสมกับเราเพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะ K C m a h a นชื่อแปลกจัง uh, A C M A How สักอย่างแหละ How much the c o s t that you get for your iPad How much the c o s t uh, How much does it cost Um, this one, uh, this is gen 6 this is iPad gen 6 uh, in 2016 uh, 2018 model which is very old I got that around 1, 14900, 1400, 1000, no fourteen thousand nine hundred baht for the iPad and then plus Apple Apple pencil one uh, three thousand five Something like that, I'm not sure. So recap help? I'm not sure how much, but uh, around somewhere there, nickname mean hello. Yeah, but I am thinking of getting a new one of uh, Air 4 and that will cost around uh, 3K, 30k. but it's going to be much better of how to use it because I use this every day when I teach. I use this every day. Ah. Uh, คอสมอคอร์สม1ม2นะครับ3าชั่วโมง1250บาท30ชั่วโมงนะครั 1, บเรียนทีท่นี่ห้องนี้เลยคอร์สม3ขึ้นไปที่เป็นเรื่องของแกรมาเป็นเรื่องของโครงสร้างหน่อยตั้งแต่ม3ขึ้นไปจนถึงบวกทั่วไปเลยอันนี้ก็ราคาเท่ากันส่วนคอสสุดท้ายคือคอส p ปีกิ้งนะครับคอสสปีกิ้งก็คือรับ6คนเท่านั้นคนละ2850บาท6คนเท่านั้นแล้วก็เราจะสปีกิ้งได้มากขึ้นนะครับเรียนห้องนี้ที่นี่เลยทั้งหหมมมมดดคือ30ชอ30ชััั่่ววโโงงงเลยลยไ ด่วนๆเลยน้องหอยบอกว่าอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะ excuse me. oh yeah excuse me ใช่ทวงว่าให้ถามอีกทีจากตั้งแต่คาที่แล้วมีคนถามพอดีโอเคผู okay. ้อังกฤษเก่งจังสอนทีครับนี่ไงกำลังสอนอยู่ I'm a teaching excuse me อันนี้เป็นประเด็น,นท,ที่ดีมากเดี๋ยวนะขอหยุดกันคอมเมนต์แป๊บนึง how are you today I'm good อะไรที่ตอบได้เลยตอบเลย i want an accent like you how do i practice just copy imitate the accent that you like and then speak a lot listen a lot and speak a lot excuse me excuse me my young, uh, mr young mr young how's different how's it different between several and many uh, many could you several could make but several is like i have several um, I have several ideas. I have several stools. I have several stools. This is a stool. This is a stool. This is a stool. It's not a chair. This is a stool. I have several stools in in the classroom. I have several stools in the classroom. หมายถึงไม่ได้เยอะ. It means it's not a lot. It's not too few. Uh, hi I miss you so bad ครูพี่บางลี <laughs> บางลีไหนวะไม่ใช่ครูพี่บางเอลครับ So glad to see you again here Yeah I am still here b o m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  Who is that I don't feel familiar with h i s name ตอบนี้ก่อนอาจารย์สอนที่โรงเรียนทำใช่ไหมครับนะคุณคุณ,คณเคยสอนครับแต่ตอนนี้ไม่สอนแล้วถูกต้อง Uh, อ่าตอบนี้ก่อนแล้วกัน Excuse me เด er ี๋ยวจะเดี๋ยวจะลืมอีกเดี๋ยวจะไม่มีเวลาตอบ Excuse me Excuse me อันนี้มีหลายความหมายมากๆเลย Excuse me เอาเริ่มจากการออกเสียงก่อน Excuse me e c u s e เสียงเป็นตัว Z นะแล้วก็ลิงก์เสียงไปเลย Excuse me Excuse me ถ้าออกเสียงอย่างเร็วๆมากๆก็คือ Excuse me Excuse me เริ่มต้นออกเสียงให้เต็มๆก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบให้มันลิงก์เสียงไปเรื่อยๆการลิงก์เสียงไม่มีตายตัวเมื่อไหร่เรารู้สึกเริ่มสบายกับการวางปากวางกล้ามเนื้อปากแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลิงก์ของมันเองขอหยุดอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งขอตอบไปนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ต่อตอนนี้หยุดการอ่านคอมเมนต์ก่อนแป๊บหนึ่ง Excuse me Excuse me ก็คือใช้ไงบ้างใช่ปะมาว่าเฮ้ยขอโทษนะกี่โมงแล้วขอโทษนะษนะนูน่นนี่ไม่ใช่ขอโทษเพราะว่า ทำผิดแต่ว่าขอโทษเพราะว่าเหมือนกับเหมือนไปขัดจังหวะเขาเอ uh, excuse me can I have can I ask you something ขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย excuse me เป็นการขอโทษเพื่อขัดจังหวะหรือมีอีการหนึ่งที่หลายคนไม่รู้เลยอย่างเช่นอย่างเช่นอารลงประมาณนี้เอ uh, oh I've got to go now ต้องไปแล้วว่า please excuse me แปลว่าอะไร please excuse me oh I've got to go now เฮือต้องไปแล้วว่า please excuse me I I'll call you back I'll talk to you later. I'll talk to you later. เฮ้ต้องไปแล้วว่า please excuse me เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันใหม่นะยังไม่จบเลยนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาอีกทีนึงก็แล้วกัน please excuse me หมายถึงขอตัวเพราะฉัน excuse me จะแปลว่านะขอโทษที่ขัดจังหวะหรือว่าจะขอตัวก็ได้หรือมีอันนึงก็คือ uh, uh, excuse me excuse me can you say that again อันนี้แปลว่าอะไรนะ ก็ได้แต่อารมณ์มันก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะที่แบบเป็นภาษาไม่เป็นทางการมากๆแต่มันเป็นความเป็นมาตรฐานหน่อยไม่ได้แบบสุภาพมากแต่ก็ไม่ได้แบบเล่นๆมากอะไรอย่เงี้ย uh, excuse me can you say that again หรือบางครั้งจะพูดว่า i'm sorry can you say that again ก็ได้หรือถ้าเกิดแบบไม่สุทางไม่ทางกันเลยก็คือ what แบบนั้นแหละอะไรนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นส so, รว่า excuse me มี3ความหมายหลักๆนะครับอ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรเหมือนเดิมย้อนกลับไปหาบาบอริบทหมายถึงไปดูที่บอริบทดูที่สถานการณ์เป็นหลักสถานการณ์จะเป็นตัวบอกความหมายครูถึงบอกไงว่าห้ามท่องศัพท์เพราะท่องศัพท์ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าท่องประโยคที่เป็นประโยชน์แล้วจะเกิดประโยชน์มากกว่า yes ติง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 ตโ okay. อเคอ่านคำอ,อ่านคอมเมนต์ต่อ user 02ทําไมเวลา เราพูดใส่ไมภาษาอังกฤษในแปลภาษามันถึงเป็นอีกศัพ์หนึ่งไปเลยแสดงว่าออกเสียงผิดถ้าออกเสียงผิดมันมีอยู่2อ,อย่างออกเสียงผิดเราออกเสียงผิดเองหรือไม่ก็แอปตัวนั้นน่ะมันไม่ดีพอที่จะจับความแตกต่างการออกเสียงของคนได้ดีพอมันก็เลยเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นเท่านั้น,นเอง That's it ตุ๊กตาครูมีคอร์สสอนสดไหมครับมีครับสอนสดหมายถึงออนไลน์ใช่ไหมคอร์สอนสอนไลน์ก็มีครับ ถามได้ในอินบ็อกซ์ต่างๆได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวครูส่งรายละเอียดไปให้คอร์สออนไลน์มีตัวต่อตัวมีแบบกลุ่มก็ได้แต่ว่าออนไลน์อ่ะเป็นตัวต่อตัวดีกว่าเพราะเป็นกลุ่มอ่ะมันอาจจะลำบากหน่อยน,นอกจากว่าออนไลน์มันไม่ได้เจอตัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าดีที่สุดนะถ้าอยู่ยะลามาเรียนที่ห้องดีกว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าว่าเราจะเห็นท่าทางประกอบนู่นนี่อารมณ์เราจะได้เต็มที่อ่ะที่สุด <c oughs> <น>อ,อืมอ่ามิสเตอร์ยง thanks for the answer you're welcome เราถามอะไรเราจำไม่ได้เลย เบนครูคะถ้าสมมุติเราฟังไม่ค่อยทันแต่กล้าบอกเขาแต่ไม่กล้าบอกเขาบ่อยๆจะพูดยังไงดีถ้าเราฟังไม่ทนันแล้วก็ไม่กล้าบอกเขาบ่อยๆ <c oughs> ก็อาจจะบอกให้คือถ้าเกิดเราฟังไม่ทันจริงๆเขาก็คงจะรู้แหละว่าเราเฮ้ยฟังไม่ทันจริงๆอะ่ะเขาเองถ้าเขาเป็นนักสื่อสารที่ดีเขาก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการกริยาเราด้วยว่าเฮ้ย ดูเหมือนว่าเราจะพูดเร็วไปถ้าเขาเป็นนักสื่อสารที่ดีเขาจะพูดช้าลงเขาจะเลือกใช้คำศัพท์ที่เรารู้จักมากขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมันต้องประกอบกันทั้งสองฝ่ายแต่เราจะพูดไอเดียก็ um, excuse me can you please slow down I'm not ะก็คือเวลาเราจะบอกว่าเราจะไม่บอกว่าเขาพูดเร็วแต่เราจะเอาเอา,เอาสิ่งที่ไม่ดีใส่ตัวเองไปก่อนเป็นการ ให้เกียรติเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการไม่ไม่เป็นไม่เป็นการสร้างการห,หาเรื่องทะเลาะอะไรอย่างนงี้ประมาณว่า I'm not very good at listening I'm not I don't have much exp, uh, much um, uh, English experience I I I, I don't have much uh เอาง่ายสุดนั่นแหละก็คือว่า I'm not I'm not I'm not following you I'm not very good at English อะไรเงี้ยฉันภาษาอังกฤษฉันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นก็เลยอาจจะแบบ ฟังไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเขาเข้าใจอ่ะเขาก็จะเลือกใช้ศัพท์ที่เขารู้ว่าเราน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเขาจะพูดได้ช้าลงอะไรประมาณนั้นบางทีมันเป็นหน้าที่ของเขาด้วยไม่ใช่ของเราอย่างเดียวเราต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย you should I mean you should uh, uh, you should make it fair for both sides uh, EU ถามทางจะถามอะไรครับถามมาเลย ขอเป็นคำถามที่เป็นประโยคอฮะถามทาง Excuse me um, Could you tell me How can I get to the train station Excuse me How can I get to นี่ๆๆๆอะไรก็ว่าไปฉันจะไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะประมาณนั้นแหละเคลียร์ไหมอ่ะ If it's not clear just ask again ครูพี่บางแอลเคยเปิดคอร์สที่ยะลาหรือเปล่าไม่ใช่เคยครับเปิดอยู่สอนมา12ปีแล้ว หลังจากเดือนนี้ก็จะกลายเป็นขึ้นปีที่13กับการเป็นครูพี่บางแอลนะครับอืมแล้วตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่เนี่ยคอร์สเอ่อเทอม2จะเปิดสัปดาห์หน้านะครับเห็นด้วยค่ะอืม <laughs> <c oughs> เห็นด้วยเรื่องอะไรชัญญาอครูไม่มีความสามารถที่จะจดจำทุกประเด็นได้หมดนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนช่วยเขียนเต็มๆนะมจะได้เข้าใจง่ายถ้าเรียนออนไลนต์ตัวต่อตัวเท่าไหร่ก็คอร์สเท่าไหร่ตัวต่อตัวจะมีประมาณ3หรือ4คอร์สรู้สึกจะ4คอร์สหลักๆ จะมีแบบอุออ้ยต้องอธิบายคอสอย่างนี้เลยเหรอนี่ขายคอสอย่างนี้เหรอได้เหรอวะ <c ười> คือจะเริ่มต้นอาจจากความซับซ้อนน้อยสุดไปถึงซับซ้อนมากสุดซับซ้อนน้อยสุดคือเป็นเรื่องเ,ออเรียนผ่านไลน์ไลน์แอปพลิเคชันคือจะแบบง่าย,ายๆเร็วๆสะดวกๆพิมพ์ก็ได้ส่งเสียงนิดหน่อยก็ได้อะไรย่างเงี้ย คือก็เน้นให้คุยบ่อยๆสื่อสารบ่อยๆครูก็จะเริ่มถามทุกวันอ่างเงี้ยเฮ้ hey, o u today แล้วก็จะพยายามหาเปลี่ยนรูปแบบประโยคไปเรื่อยๆคือเน้นที่เรื่องของเ,ออเรื่องอไรเรื่องของออภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยอันนี้899ต่อเดือนก็ต่อเดือนน่ะก็คุยได้เลื่อยเปื่อยทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่คุยยาวๆนะคุยแบบทีนีทีนี้ทีละประโยค2ประโยคพิมพ์ก็ได้ส่งเสียงก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยครับ แบบที่2จะมีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยก็จะกลายเป็นอะ,อะไรนะวีดีโอคอลก็คือวีดีโอคอลเนี่ยครั้งละประมาณ1ชั่วโมง10ครั้งเท่าไหร่แล้วว่า6 6 0 0ถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นรู้สึกว่าราคาถูกเกินไปก่อนที่กูจะปรับราคาขึ้นอยากเรียนก็รีบเรียนเลยวีดีโอคอลก็คือเหมือนคุยสัพาพเหตุเรื่อยไปไปมาไปมาโอ้ยสัญญาณอ่อนอีกละ เรื่องของอชีวิตประจําวันเหมือนกันนั่นคือวิดีโอคอลข้อที่สามีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยความเป็นมาตรฐานขึ้นมาหน่อยทางการขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นไลฟ์ออนไลน์คลาสเหมือนเป็นการสอนจริงจังอันนี้คือสําหรับเหมาะสาหรับคนที่เน้นเรื่องโครงสร้างภาษาคือฟังพูดโอเคในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็จะเรียนไปเพื่อที่อยากให้โครงสร้างภาษาดีขึ้นเพื่อการสอบเพื่อแบบวัตถุประสงค์ที่มันซีเรียสมากขึ้นนิดนึงส่วนันสุดท้ายเป็นเรื่องของงานเขียนเลยงานเขียนคือเรื่องของเอเซ่อะไรต่าง ราคาอันที่3รู้สึก2,650เหมือนกันอันสุดท้ายก็รู้สึกว่าราคาเดียวกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับถามมาหลังไม่ได้ครับเดี๋ยวครูส่งโปสเตอร์ uh, poster, ส่งโบรชัวให้อีกทีนึงมิสเตอร์โยง Could you repeat that again ช่วยพูดอีกครั้งหนึ่งหน่ไหมพูดอะไร,รอ Please write in a full form of a question or w h a t e v e r that you want to tell me because I don't remember what did you write before that 217 uh, อยากเรียนกับครูพี่บางแอลบ้างค่ะเพื่อที่จะสอบแกดกับโอเน็ตม .6 เดือนมีนาะถ้าเกิดอยู่เวลาสามารถจับกลุ่มเป็นกลุ่มส่วนตัวได้สรุปว่าวันนี้มาขายคอร์สวันนี้ <laughs> นี่คือตั้งอันนี้คือจะมาสอนฟรีนะเนี่ยอยากอยากเสียตังก็ได้ดีดีด เป็นกลุ่มส่วนตัวได้เลยกลุ่มส่วนตัวจะเรียนเรื่องอะไรงไงยก็ได้ถ้าอยู่ยาลานะครับหรือว่าถ้าเกิดออนไลน์ก็ก็เป็นกลุ่มก็ได้เป็นนั่นแหละอมืมันมีหลายอย่างอะ่ะถ้าอธิบายขายข้อสรงนี้ก็เนาะหลังใหม่มาแล้วกันเนาะอันนี้เอาเป็นประเด็นความรู้แล้วกันหนูรับพาตัวครูพี่ไา,ามาสอนที่อีสานไม่ต้องรับพาตัวเชิญไปดีดีก็ไปครับเพราะอยากไปอยู่แล้วอ่าฮะ,ะไปชยัชยชัยภูมเลยเนอะ <laughs> uh, I am reading the comments right now okay I've done reading all the comments. okay let's go to the next question. Whatever do you have got, just ask and if you are interested in not learning for free because you are willing to pay more, okay just inbox me just ask me again. Um, uh, from all platforms of social media and then i will give you more in details of all courses see? นั่นแหละทั้งหมดนี้เลยโอ้มีเบอร์โทรด้วยแต่แต่อย่าโทรมาโทรมาในช่วงระยะเวลาที่โอเคหน่อยแล้วกันเนาะ,ะครูไม่ห่วงเบอร์โทรศัพท์ครับแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องรู้จักการลเทศะ you should know when to make a phone call i s not like Call, call me at ten PM midnight two o'clock stuff like that. No. That is not good. Although I am still online, but is not I mean that is that is manner, yeah. Manikur, yeah, nele, no. Okay, it's been, the, it's been half an hour already, so I've got another half an hour that I am going to be here because every time when I go live, I will go live around one hour for you. If you, if you want me to be here, so you should keep asking me questions. Whatever that I can do, I'll do my best to serve you. Um, yeah because my job my job as a teacher is i will have to put the main focus on my students or or you yeah as a student in english we call it students yeah do we have any other words for students in english no i don't think so but in thai we have so many words that can be replaced by students learn for free right yes of course you are here for free so how can you pay you don't have to pay anything you are here for me and i am here for you so we are here for each other it's just that if you have a good day you too have a good day uh, if you really want to support me just share uh, the live video or my my my, uh, my videos on youtube my youtube video <coughs> sorry

อ๋อ oh, วันนี้อยากให้ครูสอนเรื่องคำย่อนในภาษาอังกฤษคำย่อกูไม่กรูรู้ไม่เยอะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นแบบภาษา S M S เมื่อก่อนเมื่อก่อน um, uh, For example laugh <c> out loud L O L What else <c oughs> Can call e t me take a sip of water The brown one over here like a s t e a k over here we call it a uh, straw straw หลอ d straw l o อ d อย่าลืมนะเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งใช่ปะ่ะคำย่อมีอะไรกันเอ่อนึกไม่ออกอะ่ะเนี่ยเวลาจะให้คิดถึงแบบหัวข้อที่ต้องสอนจริงๆอะ่ะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเงี้ยเรื่องของคำศัพท์เรื่องของสำนวนอะ่ะมันต้องเจอมันถึงจะมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ถ้าเกิดอยู่ให้มาน,นึกอะไรเงี้ยแล้วมาบอกเฉยๆอะ่ะบางทีมันก็จํายากเหมือนกันนะแล้วก็มันนึกยากด้วย Can you help me to think? Uh, what have you seen lately? Sort of uh, acronym, acronym, uh, RIP, yes. Rest in peace, rest in peace. This is what we have, uh, we see a lot, especially when we see someone, I mean, uh, someone died, especially. Um, those celebrities, and then a lot of people will 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 type R I P, Rest in Peace, L O L, uh, or oh, for your information, uh S R Y, what is S R Y? Uh, I don't know S R Y. S Y S is that system? I'm not sure. Uh, F Y I for your information, Tell me why, T M Y, Are you? Why are you so? Huh? Why are you so าอ t สวยคิ o โ h huh. ้ h y สว t h a u s s yeah. That is the way of how you can use the language as well ไปเห็นอะไรนะไปเห็นเขาใช้แค่พอหนูไปดูหรือจะใช้กล้องงงใช้ไม่เป็นและบางทีก็ไม่เข้าใจไม่กล้าใช้เอาง่ายๆนะ,ะเวลาเป็นภาษาไทายที่คนชอบใช้คำวยอว่อยยุคสมัยเนี่ยคือตามเด็กไม่ทันจริงย่อทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยซึ่งบางทีแบบเฮ้ยพูดเต็มก็ได้ปะวะพะไอที่พูดเต็มอะ่ะ มันแค่2มันแค่หายไปแค่ไปแค่พยางเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นว่าเราเนี่ยการใช้คําย่อบางครั้งไม่ใช่เพราะว่าอยากยอ่อแต่เพราะว่าอยากเท่มากกว่าภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ารู้สึกอยากใช้ก็ก็ใช้ไปเลยอาจารย์หน้าตาหน้าทักมาก,ก่า thank you อะไรเนี่ยกดติดตามแลยครับ thank you thank you uh, share my youtube video that will be very much appreciated Uh, for your information fyi for your information uh, yep this era everything is neither fast and short but sometimes it's not that short uh, to say in a full sentence is it's not a burden you know but uh, for me I, I feel like it's it's like just to to sh uh, it sounds much cooler it sounds cool if you say if you use that For your information ใช่บ่อย For your information For your information สำหรับข้อมูลของคุณนะเวลาเราอยากจะให้ข้อมูลอะไรเงี้ยที่คนอยากรู้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเอ่อ uh, s that? must h huh? Must gonna gotta Must คือต้องต้องแบบบังคับมีความบังคับหน่อย You must go to bed now คือมีคนบังคับเรา uh, You must eat vegetables ต้องกินผักนะอะไรเงี้ย gonna ก็คือ going to going to ก็คือว่ากำลังจะ uh, ในหนึ่งบรนะิบทนะบางทีหลายบริบทความหมายจะต่างกันไปก็ได้เช่น uh, uh, I'm gonna go to bed now ฉันกำลังจะเข้านอนแล้ว I'm gonna go I'm gonna go shopping ฉันกำลังจะไปช้อปปิ้ง I'm gonna ask you this ฉันกำลังจะถามคุณอันนี้พอดีเลย Got to คือ Got to Got to I've got to go I've got to go now Have got to Have got to กับ got to เหมือนกันก็คือต้องเหมือนกัน Have to กับ must ไม่เหมือนกันตรงที่ว่า Have to คือบังคับตัวเองเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ดีก็เลยบังคับตัวเองแต่ถ้า must คือส่วนใหญ่จะเป็นเราถูกบังคับโดยคนอื่นต่างๆนาะนาะนะนะอะไรประมาณนั้นสิ่งที่จะทําให้ประเด็นเหล่านี้เข้าใจได้มากขึ้นคือการหาประโยคตัวอย่างเยอะๆของคําเหล่านี้แล้ว จับความรู้สึกเอาไว้แล้วเราจะแยกได้ว่าแต่ละคำความรู้สึกมันจะแตกต่างกันไปอย่างไรครูเป็นครูที่ไม่ให้ท่องศัพท์ห้ามท่องศัพทบเลยทีเดียวแต่ให้ท่องประโยคที่เป็นประโยชน์แทนแล้วมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าติง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  Yeah I think so tooAbout whatSometimes it makes me confusedSometimes With ads it makes makes me confused Conf used. Conf used them uh, confused ì, son, yeah, aa, um, ela, ok se, confused ต่อีดีด้วยเขาว่า confused แปลว่ารู้สึกสับสนคนส่วนใหญ่มักจะลืมใส่ id เวลาออกเสียงก็ confused 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 ประมาณนั้น Can you say p u t a ah? p u t a ah? what is it what is p u ah? t ah. ah? a ah I don't know p u t a say p u t a คืออะไรอะ p u t a คืออะไรอะ I don't know that เบนบอกว่าเหมือนคำว่า please อ่า please มันกลัวว่าจะผิดเพราะอาจจะเข้าใจว่าเป็น plus no 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 ส่วนใหญ่อาเหมือนเดิมเลยประเด็นเดียวกันเลยเบนเลย ben, ก็คือคนไม่ได้จะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเราเพราะคำศัพท์แต่คนจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจลิ้นพันจะไม่เข้าใจเราเพราะบริบทเพราะประโยคนั้นเพราะสถานการณ์นั้นต่างหากไม่ใช่อยู่ที่ศัพท์อยู่ที่บอกไง เรียนรู้เรื่องศัพท์ไปไม่เกิดประโยชน์แต่ต้องเรียนรู้ประโยชน์ใช้ไปเหอะเพราะการใช้คำย่อมันไม่ทางการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าถูกหรือผิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้ไปเลย whatever you feel like แล้วก็อย่าถือว่าเป็นหน้าที่ของเราอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยที่ว่าเขาจะต้องทำความเข้าใจกับเราเก้าปะเพราะฉะนั้นก็ต้องทั้งคู่ o t t e r what is that I don't know what is it is that English really Potter Deja vu, yeah. What? Why? Deja vu. I'm poor about English skills. No, you're not. See, you are writing English, and then uh, I can understand. People can understand you. It's just uh, some mistakes. Sometimes it's just a typo. Uh, you just uh, mistyping. Sometimes that's it. It's not the most important thing. The most important thing is to use the language as a tool to make people understand that is communication uh level harry potter what is it potter ah potter is potter harry potter harry potter is that what you meant maybe all right uh, it's been 40 minutes already and then uh, my battery life have 20 more percent left so whatever that you want me to talk about regarding English language or education, just please do tell me. Uh, you speaking is very nice. Sounds lovely. Thank you very much. To how can I say your name? To uh, toy or -er... I'm sorry. This is my best that I can read. <laughs> my uh, reading people use the name is so so difficult for me. so whatever that you want me to talk just tell me อยากรู้ต่อยต่อยตอย HUH please write in Thai if you are if that is a Thai name so that I can get the right tone what should I say ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยเขียนภาษาไทยเนาะจะได้อ่านแล้วเขา้าใจอ๋อคือคำนี้อะไรเงี้ยพอภาษาอังกฤษปับ๊บมันไม่มีวรรณยุกต์ก็ต้องเดาไปเรื่อย ต,อย,อ,ตอยหรือต่อยหรือต้อยหรือต่อยเห็นไหม <Okay. S 1> there are so many possibilities มีความเป็นไปไ,ได้เยอะแยะมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย why do you want me to guess just tell me straight away right it's now 9 i n o'clock and f i minutes ต้อยโอเคอ่าฮะต้องถูกสักอันแหละ <laughs> ต้อยต้อยคุณต้อย เบนหนู uh, ben, oo, เคยเขียนแล้วคนอื่นไม่เข้าใจจากนั้นก็ไม่กล้าเขียนอีกเลยอย่าปิดตัวเองขนาดนั้นบางทีอาจจะเป็นความผิดของเขาก็ได้ที่เขาก็ไม่ค่อยรู้แต่แล้วเราจําเป็นต้องใช้ตัวย่อขนาดนั้นหรอถ้าเขียนเต็มจะดีกว่าเพราะการเขียนเต็มมันจะทําให้เราฝึกฝนการใช้ภาษาจริงๆด้วยแล้วก็เหมือนกับเวลาบางคนเวลาเขียนภาษาชอบเขียนยอ่อแล้วติดเขียนแล้วมันติดเฉยแล้วพอไปเขียนในข้อสอบอ้าวก็เขียนแบบนั้นถูกหักคะแนนโดยใช้เหตุเลยเห็นปะ so maybe it's not good for you Don't do that รับสอน accent ไหมครับสอนหมดทุกอย่างแล้วครับที่เป็นภาษาอังกฤษเท่าที่ความสามารถตัวเองจะมีฮะออนไลน์ก็ได้ต่อหน้าก็ได้ครับ face to face uh, this is our class r o o m นี่คือห้องเรียนของเราจริงๆห้องเรียนที่มันดูมีของเยอะะไม่ใช่เพราะว่ามีจะเก็บของอะไรขนาดนั้น I love your accent so cute thank you คุณต้อยอ่าฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้คือเนี่ย จะสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องศัพท์ให้เด็กได้เห็นไปเลยอะ่ะเพราะการแปลที่ดีที่สุดในโลกคือการแปลเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวการแปลที่แย่ที่สุดในโลกคือการแปลเป็นภาษาอื่นตรงๆ so I just have a lot of stuff over here yeah the word stuff stuff is a good word and for those who who don't know yet stuff means things especially american america like to use this word as much as i know stuff i don't like that kind of stuff <laughs> stuff might <my> think things <laughs> why do you feel that the teacher is huh? saying anything is too often tongue ha huh? huh? Please translate. I, I, this time I don't understand what you are writing. Uh, seven. I want to talk English better because I want to do a work abroad. I want to work abroad. Yes, just keep practicing. Uh, you, can talk, um, you can talk. to yourself as well. Yee-paw, When you theme right, we don't have any specific theme today. I've a. <laughs> i am running out of idea. Uh, so today is like it's a um, a service day. I'm gonna serve you one hundred percent. Seven, you said you are saying that need to short way to learn about it. No, there's no shortcut. There's no shortcut for sure. Uh, skills you will have to put yourself into practice a lot more, and you will learn faster. You will improve faster. ต้อยบอกว่าพูดอังกฤษได้แต่ไม่เก่งและเสียงดีแบบนี้พูดไม่เก่งก็ต้องพูดต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเก่งขึ้นเองเสียงไม่ดีแบบนี้พูดต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมันจะดีขึ้นเองเพราะอะไรที่เป็นทักษะสิ่งที่เป็นทักษะทำบ่อยๆมันจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้น y yeah, อ that's it. That's a key success นั่นคือกุญแจแห่งความสำเร็จเท่านั้นเลยมิสเตอร์ยง Always can use before or final verb, right? I don't know. Well, uh, I never be able to explain this kind of thing straight away because that is kind of theory. But I will have to uh, take the word always in put and put into the sentence, and then I will be able to know, and that is very natural. Always, yang. I always go to school late. อ่ะ, Lang subject. หรือว่าก่อน I always go to school เลยอาจจะก่อน verb ก็ได้หรือ I go to school I go to school late comma always ก็ได้อันนั้นเป็นภาษาพูดหน่อยคือ always ไปข้างถ่ายก็ได้แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเขียนต้องมีคอมมาหน่อยคอมมาแปลว่าหยุดพักหายใจแป๊บหนึ่ง I go to school late always แบบเนี้ยอ่าจะพูดเรียงต่อกันไม่ได้ I, I go to school late always อัะไม่ได้ถ้าจะพูดเรียงอย่างนั้ต้องเอา always มาอยู่ตรงนั้น I always go to school late ท่องประโยคที่เป็นประโยชน์แล้วเราจะเข้าใจมันแบบเป๊ะไปเลยจิ mm ๊กอ้อเมียน้องหอยทำไมรู้สึกว่าครูพูดอะไรก็ลิ้นพันบ่อยเหลือเกิน uh uh. yeah because I have so many thoughts in here เพราะว่ามีความมีมีสิ่งที่อยากจะบอกออกไปเยอะมากแล้วก็ป่ากก็รีบพูดเพราะกลัวลืมปับ๊บมันก็เลยพันพันกันหมดเลยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสตินั่นเองสติ uh huh. Per, per PVR. How much per hour to study online class? Ka? How much per hour? I don't remember exactly. It's about two or three hundred baht per hour. It's super money, It depends on the course as well. Mm -hmm. If you're really interested, too, you can ask. Um, through All platforms of my social media หลังไมมาได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งบรโอเรียลต่างๆไปให้แล้วก็ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเสียตังค์มาเรียนฟรีแบบนี้แหละนะครับไม่ได้อยากจะขายคอร์สมากแต่ก็อยากให้มีคนเรียนเข้าใจปะเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกัน สุดที่ดาเหรอสุดที่ดาครูแอบสอนครู <c oughs> ครูพี่บังแอลครับสอนที่ไหนคะชอบมากครูอยู่ที่ยาลานี่คือห้องเรียนที่อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของบ้านด้วยก็อยู่สอนพิเศษที่บ้านนั่นแหละที่ยาลาครับไทยแลนด์ออนไลน์ก็มีครับผม seven practice makes practice, practice 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 yes is it practice makes perfect really really that's a key success Thai, where are you from, Kasari? Uh, this is the first time for me to see you. Yes, I'm from Thailand. I'm from Yala, Thailand. I was born here. I'm from Yala. I think I could find someone to talk English with me. You don't really, uh, actually, you, uh, in order to practice English, you don't really need to have a partner to to practice your speaking you can always talk to yourself so that is going to be very easy because most of the time you will talk to yourself 24/7 for example hey what am i going to do next see this is how you can practice it doesn't matter whether you are going to speak it right or wrong that does nothing to do with practice as long as you put those into practice that is good enough and that is the uh, the learning process just keep doing it keep doing it, and then one day you will know whether what you're speaking is correct or wrong through watching uh, this and that and then you oh this is exactly the same sentence that I usually say to myself and then now I know oh this is wrong oh this is right that's the process <laughs> ต่ใช้จริงๆนะยังไงเราก็าเก่งขึ้นร้อปซครูไม่ห่วงความรู้เพราะครูเชื่อในความดีและครูหวังว่าความดีตรงนี้จะถูกตอบแทนมาสักอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้ครูอยู่รอดได้แต่วันนี้ไม่ค่ารอดว่อ No need to hurry to speak I can't listen Oh yeah I forgot Thank you for reminding me อ uh ่าฮะบางทีมันก็รีบโดยธรรมชาติคือแบบกลัวลืมไง I want to I'll try my best I want to know English more I want to know English more same like you what do you mean อยากจะรู้ภาษาอังกฤษ,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 ษมากขึ้นเหมือนกับคุณ huh? I don't get you uh, น่าจะหมายถึงอยากจะเรียนรู้แบบอยากจะรู้ให้มากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าอยากจะเรียนรู้นั่นแหละเนาะ it's like you w a n t to learn more Uh, about English, eh? Stuff like that. I am from Songkhla, but I, I, uh, but I'm living in Bangkok. My uncle live in Yala. Oh, really? Yeah. Maybe your uncle knows me. Maybe. Maybe your uncle know me. Mm hmm. Okay. Good to know. Thanks a lot. Thanks a lot. You give me many choices to practice about English, yes, of course, because it's just a language. It's not that difficult if you want to good at it's just the way of how you put yourself into and because it's natural so you don't really have to make yourself uh, too much burden. You, you don't have to burden yourself that much, otherwise you will get stuck into a uh, wrong process of learning and then at the end you don't want to practice that is the worst and I don't want you you to go to that point เบนบอกว่าบางทีจะเขียนเต็มเสมอครับครูแต่จะอาดเขียนยอ่อเพื่อจะได้เรียนรู้จะเข้าใจไปด้วยจะมีคนอ่านไม่เข้าใจหนูเวลาเขียนยอ่อจะเรียนรู้ยังไงอะเขียนเต็มน่าจะเรียนรู้มากกว่าเปล่าเพราะถ้าเกิดคนที่รู้ว่าเต็มคืออะไรเวลาย,ยอ่ออะมันจะง่ายแต่ถ้าเราใช้ยอ่ยอๆเวลาจะเขียนเต็มอะมันจะยากนะมันคือแบบจะงงเฮ้ยมันคืออะไรกันแนว่วะอะไรเงี้ยอืม Uh, หนูพูดภาษาอังกฤษได้แต่สำเนียงและบางคำออกเสียงไม่ถูกต้องง่ายสุดเลยคือเช็คจาก Talking Dictionary แล้วก็ตามนั้นและทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคำไหนไม่มั่นใจก็ลองเช็คจาก Talking Dictionary เท่านั้นเอง very simple very easy just keep doing it okay uh, it's been 51 minutes already I've got about nine more minutes da 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 ครูจบที่ไหน? I <unsafe problem> I graduated from uh, Malaysia, I I U M International Islamic University in Malaysia for my master's degree. จบโทจาก I I U M Malaysia ครับ.แล้วก็จบปริญญาบัณฑิต. My bachelor's degree I got it from I earned from Rangkum Hang University from uh, the Faculty of Human Sciences of Communication major. สาขาวิชาการสื่อสาร.เอ๊ะ, uh, hey, mass communication รู้สึกว่าสื่อสารมวลชนครูที่ไหน you mean where am I from I'm from Yala Thailand อและเ R ต้อยจะพูดไม่ดีเลยค่ะเพราะลิ้นไม่โอเคอีฝึก <c oughs> พูดบ่อย <c oughs> เดี๋ยวกล้ามเนื้อปากกล้ามเนื้อลิ้นน่ะมันจะรู้เองว่ามันจะต้องวางอะไรตรงไหนยังไงแล้วมันก็จะมูฟไปตามธรรมชาติต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าอยาข้ามสเต็ปแค่นั้นเอง ธรรมชาติคือแบบต้องเข้าเป็นค่อยไป That's it Great Seven teacher is you stay at y a l a Yeah I am staying in y a l a You must try to eat noodles at t r Putra beside 7 e 1 l e v e n Market อืม t Putra สี่ Putra หรือเปล่าเหมือนจะเคยกินเหมือนกันนะแต่ว่าก็าไม่มัน่นใจอ่ะเหมือนเคยกินแล้วก็ Okay not bad I learned รำกำแ n ง too hey yeah but I graduated from there long long time ago สำเนียงครูไม่เหมือนคนจบจากมาเลเอ่ะก็ครูทำสำเนียงตัวเองให้เป็นแบบอังกฤษไง Does it because accent uh, we can practice on the accent uh, เราสามารถที่จะพูดด้วย accent อะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำถ้าเรามี talent มีมีความสามารถหน่อยก็แค่ลอกเรียนแบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ ใกล้ขึ้นเองแค่นั้นเองฮัลโหลครูพี่เพียงฮัลโหลเบนจาลูกพ่อคุณด้วยค่ะโอเคโอ้ okay. oh, there are many uh, who are from รามคำแหง graduate มีคนจบ uh, many graduates from รามคำแหง university I just got back from เบตง all right I've never been to เบตงไม่เคยไปเบตงเลยคนยี่รามไม่เคยไปเบตง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเขียนเต็มเหมือนเดิมดีแล้วส่วนตัวยอ่อเน้นเห็นแล้วอ่านออกก็พอยะาคุ้ d เบแล้วก็ตัวยอ่อมันใช้ในงานวิชาการไม่ได้ไงมันใช้ในงานที่แบบต้องการผลลัพธ์อ่ะไม่ค่อยได้โอ้แม่ก๊อชเก้าสิบเก้าเสิบเก้าแมสเซจเหลืออีกหกนาทีเคบานคอคิดว่าครูเคยไปเรียนต่างประเทศต่างประเทศที่เคยไปเรียนก็มาเลเซีย กาตาไม่เคยไปประเทศฝรั่งไม่เคยไปอยากไปแต่ไม่มีเงินไปแค่นั้นเองต้อยว่าคุณลุงต้อยเปิดร้านทำขนมปังส่งทอยยาเยี่ยอโอกุหลาบรู้จักดังมากเยี่ยอกุหลาบส่งท่วเซเว่นกับเซเว่นมีส่งไหมเหมือนจะมีนะมีเหมือนซนวิวิชอะแซนวิชโบราณนูลลาลา your face is like a Malaysian person คนมาเลคนเอเชียเซาท์เอเชียนาเหมือนกันหมดแหละไม่ต่างกันหรอกอืม because we are from the same root มีความผสมก็คือนั่นแหละอสอนที่ไหนครับตอนนีตนนนน้ตอนนี้สอนที่ไหนเหรอตอนนี้สอนที่คณะราช s m a คณะราชครับแล้วก็สอนพิเศษที่บ้านแล้วก็เป็นวิทยากรทั่วๆไปเดี๋ยววันที่2ีจะไปราชพาาัทยาอีกทีหนึ่งต้อยเรียนรามปี3-7ค่ะอ,อีนานมากแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนนะครูเริ่มเข้าเข้า รามปี4-2นะ่านรู้สึก c 1หรือ4-2นี่แหละประมาณนั้นอชอบสำเนียงและนำเสียงของครูมากค่ะมีความสุภาพในทุกๆประโยคจริงหรอจริงๆครูคไม่สุภาพขนาดนั้น <laughs> อันนี้เป็นออนไลน์ก็เลยพยายามให้มันสุภาพมากขึ้นอะไรเงี้ย I've got five more minutes come on guys ออ U I L E ไม่รู้ Hi I'm real oh, what's your name ครูพี่บางแ as my username uh, my uh, username account i just watched this live okay yes this is live oh my gosh i've got 10% left of my battery life on my phone no yesterday sure when i went to watch a live broadcast i went to listen when i listened to the feeling no? hmm uh, can't make you over i have to do to my i am happy to you know like a big aaron long pi ta หายฉันไม่รู้หายฉันไม่ e ามารถตามทันได้ฉ b a ต้องปีนกลับไปอีกครั้งปีนอะไ o น t ฉัน o ม่วันมากรุงเทพเมื่อไหร่บอกนะครับพี่ต้อยพาเรียนเข้าโอ้ยไม่เป็นไรเลยครับแค่เจอก็ดีใจมากแล้วเจอคนที่สนับสนุนในสิ่งที่เราทำตั้งแต่ครูบอกว่าให้ฝึกพูดไปเรื่อยๆตอนนี้หายปวดคอแล้วค่ะแอคเซนต์ก็รู้สึกจะติดแล้วด้วยโอ้ very good หายปวดคอทำไมอะ why คนไม่ไม่จบแนน่เลยอะเวลาจะหมดแล้วถ้าจะพูดว่ากลับห้องหมายถึงห้องเช่าก็คืออ่ uh, I need to go back home ก็ได้หรือ I need to go back to my room to my place กลางกลางเลย to my place I need to go back to my place my place เลยก็คือเป็นสถานที่ของเราณนะตอนนั้น my place สถานที่ได้เลยครับ my place okay that's it done <c oughs> I've done reading all the comments no more comments left and I've got three minutes left All right so is there anything else guys and อ um, ย่าลืมนะถ้าเกิดว่าจะไลฟ์เมื่อไหรเดี๋ยวกูจะบอกเขียนในสตอรี่กับห้องดีๆนะคะ uh, go back go back um, I mean right back home safely right back home safely right back your place safely right back home safely แหละฟังดูฟังดูเ um, uh, ขาเรียกอะไรอะ ฟังดูเรื่อหูที่สุดอะประมาณกลับบ้านดีๆนะอะไรเงี้ยซึ่งการกลับบ้านตรงนั้นนะอาจจะเป็นหมายถึงห้องชาวคอนโดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่อย่าเป๊ะมากกับคำแปลภาษาไทาย ride back home safely uh, you guys t o o ทันไหมเนี่ยสามนาทีสนาที ride back home safely ride back home safely กลับบ้านดีๆนะโอ้ยเขียนผิด หนูพูดไม่ถูกอ่ะไม่เก่งไม่เก่งไทยไม่เก่งไทย right back home safely right back home safely กับบ้านดีๆนะอะไรเงี้ยกับคอนโดกับห้องพักห้องอพาร์ทเม่์อะไรต่างๆก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลย right back home safely โอเคจะไลฟ์ไมไลฟ์ live, เดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งจะบอกใน Story นะครับใน Story ของ IG แล้วก็ของเพจด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็รบกวนติดตามติดตามและครับสอนดีมากๆขอบคุณครับ thank you very much Johnny uh อย่าลืมช่วยแชร์ว,วิดีโอในในใน u ูทูบให้ครูด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะเพื่อเป็นการให้กําลังใจครูนะครับเพราะว่าอย่างก็แล้วแต่วิดีโอรับตรงนี้เดี๋ยวจะไปลงใน YouTube อีกทีหนึ่งนะฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยอีกหนึ่งนาทีกว่ากว่าโอเค thank you very much for watching I am going to leave very soon uh, ตอนนั้นตอนนั้นหนูเคยถามครูเรื่องเวลาพูดแล้วปวดคอค่ะเพราะถ้าเกิดเวลาพยายามฝึกสำเนียงว่าอ๋อโอเคสงว่า okay you're welcome i'll hope to see you again next time have a good dream you too so it's now for me to say goodbye so you can watch this again on my youtube channel please do share my video on youtube just in the way that you can say uh, to show your support that's it yeah <laughs> พรุ่งนี้จะมาอะไรประถ้าเกิดจะมาก็น่าจะรัาจากห้องนี้เพราะว่าก่อนนั้นนี่สอนจากห้องนี้เสร็จพอดีแล้วก็แอมนิ่งเย็นอยู่ปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมมันก็ยังใช้ประโยชน์จากตรงนี้โอเคไปแล้ว uh, Have a good night to everyone I hope you see you again next time Bye take care Thank you for joining me tonight See ya Salaam alaikum สวัสดีครับ